นี่คือเสียงรถแบคโฮกับทุกคนครับในกำลังเคลียร์ต้นตรงนี้อยู่นะครับทุกคนเอ้าขึ้นเลย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 สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนาชิวชาแนลครับวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการขุดตอไม้ครับวันนี้ผมจะมาดูรถแบคโฮที่ขุดดินนะครับพอดีมันมีตออยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่ตอนี้แหละเรามาดูรถแบคโฮคันเล็กคันนี้เนี่ยจะมีแรงขุดไหมเขาบอกว่าขุดได้ครับทุกคนครับมันมีตออยู่หลายตอเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวมันมีตอนี่ซึ่งเป็นตอไม้ซึ่งต้องเคลียร์ครับวันนี้เขาจะขุดตอไม้พวกนี้ออกใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ตอก็น่าใช้เวลาใช้ได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจากพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ว่าสะอาดได้ขนาดไหนนะครับทุกคนครับ okay. เดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการสาเวียนนะครับเรามาดูตอนนี้รถแบคโฮก็เริ่มทำงานนะครับเราดูกันดีกว่าครับทุกคนครับนี่คือเสียงรถแบคโฮครับทุกคนครับในกำลังเคลียร์ต้นตรงนี้อยู่นะครับทุกคนพูดถึงดินเวลาเราขุดเนี่ยพวกหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นดินสวยกับดินร่วนแบบนี้มันดูสวยมากนะครับทุกคนครับเนี่ยเหมาะแก่การปลูกโน่นปลูกนี่เลยครับทุกคนครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่าหน้าดินแบบนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าดินแบบนี้เราจะทําบ้านเนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องถมดินให้เป็นพื้นที่แข็งขึ้นมาก่อนพอพื้นที่ดินมันแข็งเนี่ยเราสามารถเอามาทําแบบว่าทําบ้านได้แต่ถ้าดินมันนิ่มแบบนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับก็กําลังขุดอยู่ตอนนี้นะครับวิธีการขุดก็คือขุดง่ายๆครับทุกคนครับมาดูวิธีการขุดเนี่ยต้องเริ่มจากการขุดเอาขอบรากมันก่อนนะครับเพราะเราไม่ใช่รถแม็กโครคันใหญ่ครับเราเป็นรถแม็กโครคันเล็กแต่วิธีการขุดนี่ฮะเนี่ยทุกคนจะขุดให้เป็นหลุมเป็นบ่อไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้ขึ้นมาเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนเสร็จนะครับทุกคนตอนใกล้จะเสร็จนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ขุดใกล้จะรอบแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะมีรากแก้วอีกนิดนึงเลิกแล้วครับทุกคนครับก็คือต้องขุดจริงๆฮะต้องขุดเดี๋ยวต้องเวียนให้รอบต้องถ่ายมาปุ๊บเดี๋ยวต้องมาทางนี้ต่อเดี๋ยวนี่เราควรจะเริ่มเดินแล้วครับทุกคนครับอันนี้ฮะเรียบร้อยครับทุกคนครับออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกลับมาไม่ทันเลยครับทุกคนครับเสร็จไปแล้วต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นยังมีอีกหลายต้นครับเราโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละต้นดีกว่าครับเดี๋ยวต้นนี้ก็เอาแค่นี้นะครับต้นนี้ถ่ายไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นต่อครับนี่อีกต้นนึงครับเนี่ยเราจะเห็นต่ออยู่นะครับทุกคนจะเริ่มขุดก่อนครับเป็นเหมือนปลาหมึกไปเลยครับทุกคนครับ
ตอนนี้เราก็มาเจอรากไม้อีกรากนะครับนี่ฮะต้องเป็นต้นมังครุฑนะครับเมื่อก่อนเป็นต้นมังครุฑทีนี้เราก็ต้องมาตัดต่อกันก่อนนะครับทุกคนครับโอเคเทคนะครับโอ้มันเป็นก้อนคูกันครับทุกคนครับนี่ออกแล้วครับทุกโอ้ออกแล้วครับทุกคนครับนี่ออกมาแล้วอีกหนึ่งต้นครับทุกคนฝันหนักเสียงฝันหนักอ๋อติดตรงนั้นเลยตรงปุ๊กเลยฮะติดที่ไม้เลยลูท้ายนะครับทุกคนต้นนี้เอายากกว่าเพื่อนเลยนะครับฟันหักไป2ซี่แล้วกับต้นเล็กต้นนี้นะครับทุกคนครับนี่ต้นเล็กต้นนี้นี่ฝันหนักไป2ซี่แล้วเมื่อกี้พอดีผมซื้อกาแฟมา2แก้วเมื่อกี้ว่าจะเอามาให้เลยไม่กลับมาที่ก็เลยไปเก็บแก้วเมื่อกี้เดี๋ยวมาให้นะว่าตายต้นนี้ก่อนโอ้โหกว่าจะขึ้นนะครับทุกคนครับต้องบอกว่าฟันหักไป2ซี่นะครับทุกคนตอนนี้ฟันหลอไปแล้วครับรถแมคโครคันนี้ครับคือต้นมันเอียงงั้นพอมันเอียงปุ๊บมันก็เลยรากมันต้องมีรากดิ่งไปข้างล่างงั้นต้นมันเอียงเสร็จไปแล้วครับตัวนี้ครับทุกคนครับโอเคนี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้นะครับทุกคนครับจังหวะเขาตัดตัวยังรออยู่เนี่ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือเหลือต้นใหญ่ต้นสุดท้ายที่เรามาดูลุ้นกันว่าเราจะยกขึ้นได้หรือเปล่านะครับยกใส่6ล้อนะครับทุกคนครับครับทุกคนครับก็เหลือเคลียร์ตรงนี้นิดเดียวแล้วครับก็จะเสร็จแล้วครับทุกคนครับ
โอเคขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ไปขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องน้าชิวชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินต่อไปของผมครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรามาดูนะครับขั้นตอนการขึ้นนะครับของรถนะครับนี่ฮะแบ็คโคขึ้นนะครับแบ็คโคจะขึ้นนะครับยกขึ้นได้นะมาหน่อยอยู่อ่ะดีเป๊ะเลยนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อย